เชี่ยเชี่ยพ่อครับไอพี่แน่นมึงมานั่งทำพิธีอะไรเนี่ยแล้วไหนมึงว่าจะไปร้านเหล้าไม่ใช่หรอว่าจะไปอ่ะแต่ขี้เกียจแล้วมึงนั่งทำอะไรเนี่ยมาเนี่ยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยต้องสมพูใช่ไหมมาเล่ามาก็มึงเห็นที่กูคุยกับเขามาก็สักพักแล้วใช่ป่ะแล้วก็มีเปิดกล้องคุยกันนู่นนี่อะไรกูชอบเขาอะกูก็เลยอยากเจอตัวจริงแต่พอกูชวนอะเขาบอกกูว่าเขาต้องนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตวะไอพี่แนมมึงชอบเขาที่ใจเลยหรือมึงชอบเขาที่ขาวะวันเสาร์ว่างไหมก็ว่างนะมีอะไรหรองั้นเจอกันปะทำไมอ่ะทำไมอะไรอ่ะก็ทำไมถึงอยากเจอเราไงก็อยากรู้จักมากขึ้นไงไม่ได้หรอได้ก็ได้ถ้ามั่นใจแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันนะโอเคเจอกันแบบนี้ค่อยมีแรงอ่านหนังสือหน่อยตั้งใจอ่านล่ะไม่ใช่แอบหลับนะค่ะเจอกันครับบ๊ายสวัสดีชมพู่สวัสดีแน่นตัวจริงสวยกว่าในกล้องเลยนะเวอร์ตลอดอะแล้วเราอะตัวจริงเป็นไงมั่งเราว่าคำถามนี้มันต้องเป็นเราถามมากกว่าปะก็บอกแล้วไงว่าน่ารักกว่าในกล้องอ่ะดูสดใสกว่าได้ซ้ำนั่นเองก็เหมือนในกล้องทุกอย่างเลยโหไรอ่ะไม่พิเศษหน่อยเหรอนี่เซตผมมาใหม่เลยเนี่ยเซตนานไหมเนี่ย ดีใจที่ได้เจอกันนะดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะเข้าไปในร้านเนี่ยอ่ะเราช่วยทำยังไงนะโทษนะครับโอเคนั่นเราถามจริงนะไม่อายหรอเวลาที่มีคนมองอ่ะอายอะไรอ่ะก็อายที่ต้องเห็นเราอ่ะเราก็สนใจแค่ชมพู่ดิไม่ต้องสนใจคนอื่นนี่จีบปะเนี่ยจีบได้ปะล่ะขอคิดดูก่อนนะโอ้คุยมาเป็นปีแล้วอะคิดนานจังเลยเรายิ่งใจร้อนอยู่ด้วย